สวัสดีครับผมสวัสดีครับชาครับแบบสรยัตครับโอ้วันนี้ครับลมวอยๆครับลมแรงมากก็เลยว่าตื่นเช้ามาฮะนี่ครับสระ150สระที่เมากันก็วันนี้ครับตั้งใจว่าจะมาเปิดน้ำตรงนี้เพราะว่าปลาเริ่มลงแล้วนี่แหละครับเตรียมจอบเตรียมอะไรมาแล้วโอ้โหร่องรอยเมื่อคืนปลาขึ้นมาจากด้านล่างโอ้ได้ยินเสียงปลาเยอะเลยนี่เลยครับโอ้หลายต่อเลยก็เดี๋ยวไปเอาตะข่ายก่อนตะข่ายเคี้ยวครับเดี๋ยวเอามาลงไว้ตรงนี้แหละอันดับแรกก็นี่ครับผมสวัสดีครับนี่ยามเช้าๆอากาศดีมากเลยครับผมโอ้ยก็ตื่นมาที่อุทยานบ้านสวน2แต่เช้าหน่อยครับวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาหาไอ้นี่แหละครับวันนี้อยู่บ้านก็มาเปิดน้ำดักปลาเพราะว่าข้าวเริ่มสุกแล้วต้องระบายน้ำออกด้วยครับจุดหนึ่งแต่ก็ต้องรอจังหวะนี่แหละครับจะได้อยู่บ้านอยู่สวนนี่แหละเดี๋ยวผมจะเอาตะข่ายที่ดักไว้อีกที่หนึ่งมานะครับเพราะว่านาฝั่งนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วยกดูเมื่อวันก่อนก็ได้นิดหน่อยข้าวเพิ่งเริ่มสุกครับผมเพิ่งเริ่มสุกเหลืองอารามโอ้ท้องทุ่งนี่แหละครับเสียงลมว้าแต่ลมอย่างนี้แหละปลาเขาจะกระโดดดีอันนี้จะดักไว้ตอนนานี่น้ำเยอะนะครับนี่ให้พี่ชายดักไว้ให้แต่ตอนนี้น้ำลงแล้วจะระบายน้ำจากสระออกมาโอ้ยติดปลาใหญ่หรือเปล่าโอ้ยน้ำบ่อยๆไม่ใช่ปลาใหญ่แล้วครับอู้อะไรดิงูอะไรนี่ครับผมมองเห็นงูนะเห็นมันผมไหมลายลายงูเหลือมหรืองูสิงงูอะไรเดี๋ยวแกะดูก่อนแกะดูก่อนสิครับผมโอ้งูหลามงูเหลือมครับเดี๋ยวๆๆๆแตงโอ้โหหลายพัดกลอนนะครับโอ้เปาจิบหายแล้วเอาไงดีนี่มาคนเดียวด้วยแตงๆรู้แล้วถอดไปทั้งหมดนี่แหละก่อนเอานี่แหละครับก็จะย้ายไปใส่เพราะว่าน้ำแห้งแล้วปึ๊บน้ำน้อยแล้วครับจะไม่ต้องใส่ตะข่ายยาวหรอกครับพอดีดูแหลบลิ้นแหลบใส่ผมเลยว้าวกินปลาผมหมดแล้วกินปลาหมอผมหมดแล้วนี่ไอดีครับตัวไม่ค่อยใหญ่อู้ดูชูชูหัวมาอู้วายไปยังไงเดี๋ยวดึงเดี๋ยวเด้อใจเย็นๆเดี๋ยวดึงไม้ออกก่อนชึบ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 เนี่ยอันนี้ครับที่ปักสายเข้ามาเย็นบ้านผมก็กันละก็ไว้ปักไว้จิ้มกับดินครับแล้วเราเสียบตะข่ายเคี้ยวเสียบอะไรเงี้ยกดไว้ไปไหนแล้วไหนอยู่ตรงไหนนี่ตัวลายนี่แหละที่กินไก่ผมอยู่สวนวันก่อนแต่ตัวใหญ่ครับมีฟูมีครูผมด้วยปลาก็ติดอยู่ครับเอาติดทั้งปลาติดทั้งงูเลยเอาเดี๋ยวก็มีเสียวนะครับมันแค่ไรอ่ะโอ้ยทำอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับลากไปเลยออกมาหรือเปล่าหัวในหางฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บ
ครับผมก็เอาออกเองดิโอ้ยวายอ้วไปแล้วครับผมอ้วก็ตัวเล็กครับไม่เป็นไรครับปล่อยเขาไปครับแต่มันเสียวแค่นั้นแหละลงไปแล้วไหนไปนู่นแล้วก็ยังดีครับมีระทึกนิดหน่อยดีที่ไม่ใช่งูที่อันตรายแต่ถ้าอยู่แถวบ้านแถวสวนก็ไม่เก็บไว้หรอกครับเดี๋ยวกินไก่ผมหมดนี่เขากินปลากินอะไรก็อยู่กันไปว้าเดี๋ยวไปเทดูทางนู้นครับมีปลาไหมได้หอยเยอะอยู่ก็ภาพอาจจะสั่นสะเทือนหน่อยนะครับกับคนเดียวถ่ายคนเดียวเช้าเช้าพามาดูไซดูอะไรมาดูไซแล้วมาดูงูแล้วอยากจะเจองูใบงูอาจจะรัดฝันว่างูรัดครับงูลายด้วยแบบเช้ามาคนอื่นเขาก็ตื่นมาดูใส่ดูอะไรกันชุดบรรนอกปันนาเราครับใส่คนอื่นเขาจะได้เยอะเจอหอยปลาหมอมีเยอะไหมโอ้ใส่งูกินหมดแล้วเมื่อกี้นี่โอ้นี่ครับได้ยินเสียงเขาเทอะไรใส่ครุฝั่งนู้นครุใส่ได้ปลาเยอะใส่จะได้ปลาเยอะครับนี่เห็นแล้วเห็นช่องแล้วนี่โอ้ปลาสลิดเยอะเหมือนเดิมครับโอ้ไปช่อนนี่ครับปลาหมอผมดูเมื่อวานมาดูแล้วก็ไม่ได้กู้ออกส่วนหนึ่งนะครับแต่เมื่อวานติดไม่กี่ตัวหรอกใส่งูกินหมดแล้วโอ้นี่ครับพอดีเลยพอดีปักเบ็ดนุ๊กตกกุ้งก็เริ่มเยอะแล้วครับมีกุ้งเข้าแล้วนี่ดูกุ้งครับตัวใหญ่ๆมากนี่ครับปลาหมอไซส์ปักเบ็ดต้องไซส์ประมาณนี้เลยครับปักเบ็ดปักกดนะครับนี่กำลังดีเลยครับเดี๋ยวผมต้องไปเอาอะไรมาเทไว้ก่อนจะขุดไซส์นี้แล้วครับหรือไม่ผมเปิดไซส์อย่างนี้ละก่อนนะผมไม่ได้ติดอะไรมาเลยอยู่ที่กระท่อมนะครับอยู่นู่นเดี๋ยวผมเห็นถังอะไรเดี๋ยวผมเทใส่ถังนะครับนี่ถังเก่าอะไรใครใส่เหยื่อเบ็ดโอ้นี่เขาใส่เดือนมาเมื่อก่อนครับก็เดี๋ยวเทใส่นี้ก็เดี๋ยวผมจะเปิดใส่ตรงนี้นะครับดักปลาไว้นี่ก็เดี๋ยวมาติดตามผมนะครับว่าปลาจะลงเยอะขนาดไหนเพราะลมบ่อยๆลมแรงมากช่วงนี้ช่วงที่ปลาลงเลยครับนี่เขามาจ่อรอแล้วครับพบปลาซิวปลาอะไรต่างๆจ่อรอดูร่องรอยขึ้นเมื่อคืนนี่ครับดูนี่นี่ครับเรียบลงเตียนมาเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงปลาเนี่ยเสียงปลารออยู่ฝั่งนู้นนะปลารอที่จะขึ้นเดี๋ยวเปิดน้ำปุ๊บออกขึ้นมาขึ้นด้วยลงด้วยโอ้ปะปนเปกันไปเสียงแป๊ะสนุกครับเมื่อกี้เดินมาเห็นไส้เดือนเขาออกด้วยช่วงหน้าหนาวออกตามดินตามอะไรเดี๋ยวจับมาปักเบ็ดดูด้วยวันนี้ก็วันนี้ยังอยู่ครับที่อุทยานบ้านสวน2ครับผมก็เดี๋ยวส่วนเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆ FC ท่านใดที่ว่าจะอยากเห็นตนายก็เดี๋ยวอยากเห็นตนายก็เดี๋ยวเสร็จจากภารกิจจากตรงนี้ก็เดี๋ยวแวะเวียนไปเยี่ยมตนายเหมือนเดิมครับผมไปเยี่ยมแล้วก็มีกิจกรรมหาปูหาปลาอยู่นู่นเยอะครับรออยู่เยอะเหมือนกันก็โอเคครับผมสรยัตก็ขอสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีกับงูปลาไหลเอ้ยงูเหลือมงูหลามครับผมสวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปลาอีกเป็นอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะครับวันนี้